พี่ตุ๋นครับเสียงคือยังไงครับจริงๆแล้วมันต่อเนื่องมานานแล้วครับผมว่าเริ่มจากเป็นทอนซิลเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็มีงานภาคมีอะไรเงี้ยที่มันใช้เสียงค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นมันก็แบบเกือบดีขึ้นแล้วพอมาซ้ำมันก็แย่ลงแล้วก็กลับทานยาแหละฮะแล้วก็มันก็กลับมาดีขึ้นแล้วมันคือหลักๆแล้วคือมันไม่เคยได้พักจริงจังมันเหมือนจะ 100% แต่มันไม่ร้อยสักทีอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรอบนี้เหมือนแบบน่าจะหนักที่สุดแล้วในแง่ของว่าผมไม่ได้แบบเป็นไข้นอนสมแต่ว่าร้องไม่ได้เลยอ่ะเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าผมพยายามจะร้องกระเบนพยายามจะร้องท่อนต่ำๆก็ไปน่ากลัวมากอาการเป็นยังไงบ้างมันไม่เจ็บอะครับมันแค่ร้องแล้วมันเสียงมันพลิกครับแล้วกังวลไหมพี่ตู่เพราะเราเป็นนักร้องแล้วพอเสียงเรากังวลเรื่องงานคอมมิตเมนท์ที่เรามีไว้แล้วมากกว่าครับคือถ้ามันว่างๆอะก็ยังโอเคเรายังพักได้แต่ว่าอย่างวันนี้ก็มีงานนี้ที่ต้องขอโทษทางเจ้าภาพแบบแล้วก็ทางธกส.ทุกคนที่มาเฝ้ารอดูมากๆเลยเพราะว่าอยากจะมาร้องมากๆแต่มันไม่ได้ครับมันจะกลายเป็นโชว์ที่น่าสงสารมากขั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงพี่ขั้นตอนการรักษาจะเป็นยังไงนะพ่อจริงๆแล้วก็พักก็คือสำคัญที่สุดแต่ว่าผมพักได้แค่วันพรุ่งนี้ที่ต้องยกเลิกงานที่เชียงใหม่ก็ต้องเรื่องเขาไปก่อนแหละครับแต่ก็ยกเลิกค่อนข้างวินาทีสุดท้ายมันก็จะมีวงมีอะไรที่จะต้องซื้อตั๋วไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยไม่ให้ทางร้านเดือดร้อนแล้วก็ทางผมเองก็จะต้องไปเล่นให้เขาในอนาคตในวันที่คิวตรงตัวกันแต่ว่าพรุ่งนี้เชียงใหม่แคนเซิลไปแล้วมาลืมก็จะมีอีกงานหนึ่งเอ้ยมาลืมไม่มีงานได้พักอีกวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาลุยอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นในช่วง2-3 วันนี้ก็ต้องพยายามพูดให้น้อยที่สุดคุณหมอก็อัดยาไปแล้วครับเป็นยาแบบที่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่มันค่อนข้างแรงใช่เป็นพวกสเตรอยด์ซึ่งปีนี้ผมหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่คุณหมอก็ดุว่าถ้าเกิดยังใช้เสียงอยู่มันก็ยังไม่หายแบบดีคุณหมอไม่ดุคุณหมอคนนี้ใจดีมากๆเลยแต่ว่าด้วยอาจจะเจอหมอบ่อยครับหมอก็จะคุยแบบกันเองครับแกบอกหลายครั้งแล้วตอนแต่เราไม่สามารถหยุดงานได้ใช่ครับเรามันหยุดไม่ได้จริงๆครับแสดงว่าก่อนหน้านี้พี่ตู่ก็มีปัญหาเรื่องเสียงมาโดยตลอดจริงๆแล้วมันมีเรื่อยๆแต่ว่างานล่าสุดมันน่าจะเป็นพวกควันต่างๆในเล่นตามผับตามบาร์บางทีมันมีควันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นหนักเลยฮะวันรุ่งขึ้นก็เลยแบบแย่เลยแล้วก็มีเมื่อวานนี้ที่ต้องไปร้องเพลงให้หมากปรินกับคิมเบอรี่ก็สัญญาน้องเขาไว้ว่าจะร้องให้เขาเต็มๆแต่ว่าขึ้นไปจริงๆก็ต้องหาคนมาช่วยเพราะว่าพอร้องสูงขึ้นไปปุ๊บก็หายเสียงก็หายแต่กลัวว่ามันจะกระทบไปในเรื่องไหนถ้าเกิดเราไม่ขาดจากเนื้อรังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับเนื้อรังอยู่เนื้อรังใช่เราไม่คิดจะพักยาวของเราอยู่มา3 วันอะไรเงี้ยมันจะหายหรอมันมีงานไปแล้วครับมันไม่สามารถเลื่อนทุกคอมมิตเมนต์ไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับมันจะวุ่นวายทุกคนมากมากเลยคุณหมอเตือนไม่ถือว่าสุดท้ายมันจะหายไม่หรือไม่หายนะไม่มีทางหายต้องเลิกจากเราเตือนครับคุณหมอก็เตือนบอกว่าก็เนี่ยแหละครับก็ต้องโดนสเตียรอยด์นะครับก็เหมือนเรียกว่าก็ถ้านอกจากการพักผ่อนแล้วก็อันนี้มันก็จะแบบกระทังเราให้ไปได้อีกแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็คือถ้าไม่ใช้ยาแบบนี้มันก็จะเป็นเม็ดได้แล้วถ้าเป็นเม็ดแล้วก็ต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนครับที่คุณหมอแบบตรวจจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่แบบมากขนาดนั้นแต่ผมว่ามันแค่เป็นมานานนะครับแต่มันไม่ได้โดนเส้นเสียงใช่ไหมที่ตึกลงมาคือข้างๆที่มันบวมก็คือตรงนี้แหละก็คือทั้งหมดนะครับมันหนักเสพไปหมดใช่น่าเป็นทัพน่ากลัวมากเลยนะพอทุกคนเป็นอย่างนั้นครับข้างในเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะไม่แดงขนาดนั้นในฐานะนักร้องนะครับน่ากลัวคนมันปกติต้องใช้ข่าวเงินใช้ทำงานใช่ในฐานะนักร้องก็คือเครื่องมือของผมนะครับแต่ต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอตอนนี้ต้องกินยาสเตียรอยด์เรื่อยๆเลยใช่ไหมฉีดไปวันนี้แล้วก็ต้องทานใช่ครับไปปีเฟสติวัลค่อนข้างเยอะมากเลยพี่ไปปีก็งานเยอะเหมือนกันครับก็เนี่ยครับต้องพยายามพักให้หายนะครับมันดีมันได้พักสามวันเต็มๆมันดีขึ้นไหมถ้าจะได้เราพักจริงๆหรือแบบว่าผมว่าดีขึ้นผมว่าต้องดีขึ้นครับแล้วก็
ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ครับต้องเคลียร์คิวเรื่องงานไหมครับว่าเออเคลียร์หน่อยอย่ารับงานเยอะมากไปไม่ได้สิงานมันงานมันเข้ามาเราก็ต้องทำงานใช่ไหมใครจะไม่อยากทำงานฮะฮะแต่ว่าผมว่าสำคัญพอๆกับสุขภาพก็คือเวลาครอบครัวผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมก็พยายามจะบาลานซ์ให้ดีแล้วแต่ว่าช่วงปลายปีมันเป็นช่วงธรรมดาครับแต่ว่านักร้องอะไรเงี้ยครับต้องรับงานเยอะหน่อยเลี่ยงไม่ได้หมอเตือนให้ระวังอะไรมาครับเวลาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยควันครับควันก็ต้องระวังพวกควันบุหรี่ควันเครื่องสูบทุกอย่างที่มีอะไรเงี้ยครับไรไอซ์หรือคือสโมกแมชชีนอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับพวกนี้มันจะทำลายไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนที่สูดเข้าไปมันจะทำลายเส้นเสียงเราแล้วก็คนที่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นต้องกันยากนะพี่เวลาแบบว่าไปผ่าอะไรมันอันนี้ต้องขอความร่วมมือเจ้าภาพเลยครับใช่บางทีถ้าเรารู้ก่อนว่าร้านนี้เขาอาจจะมีอย่างนี้เราก็ต้องบอกเขาก่อนแต่บางทีเราก็ไม่รู้ครับแล้วเราก็ร้องไปแล้วเราก็กลับบ้านไปแล้วค่อยมารู้ที่ค่อยมาพังทีหลังครับภรรยาดูยังไงครับก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงครับก็เป็นห่วงกันหมดครับทั้งภรรยาทั้งแฟนคลับทั้งอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นห่วงครับก็พักผ่อนครับพักผ่อนครับโอเค